ณบัดนี้ขอเชิญทุกท่านชมวิดิทัศน์ชุดพิเศษในระบบพาโนรามาแมปปิ้งเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรีในชื่อชุดอเนกอนันต์เลิศล่าอาณาจักรไทยสุภมัสดุปีพุทธศักราช2325ณวันจันทร์ขึ้น1ค่ำปีขานคือมหามงคลฤกษ์ในการสถาปนาราชธานีทองของแผ่นดินนามรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทรงประกอบพิธียกเสาหลักเมืองและสร้างศาลหลักเมืองที่เชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของพระหลักเมืองเทพยดาผู้รักษาพระนครจากนั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระบรมมหาราชวังสถาปัตยกรรมไทยอันงดงามดังเนรมิตเสกสร้างจากสวงสวรรค์ได้ด้วยพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดวาอารามต่างๆและโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดคลองนอกกำแพงพระนครเพื่อให้ประชาชนได้ลอยเรือเล่นเพลงสักวาและใช้การคมนาคมความเรืองามแห่งศรัทธาสู่พื้นแผ่นดินในรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองณริมฝั่งมหานาทีเจ้าพระยาแม่น้ำสำคัญประดุจดังสายโลหิตหลักของแผ่นดินปรากฏภาพขององค์พระปรางวัดอรุณราชวรารามเป็นสีสง่าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยการรังสรรค์งานสถาปัตยกรรมชิ้นเอกจากพระราชศรัทธาในบวรพุทธศาสนาทรงเห็นว่าเมื่อย้ายมาตั้งกรุงใหม่เป็นกรุงรัตนโกสินทร์นั้นยังหาได้มีพระมหาธาตุขนาดใหญ่จึงทรงมีพระราชดำริให้สร้างต่อเติมให้ยิ่งใหญ่ขึ้นสมกับเป็นพระมหาธาตุสำหรับพระนครและด้วยพระปรีชาสามารถทรงเป็นปฐมบรมศิลปินในรัชสมัยของพระองค์ได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของวรรณกรรมและศิลปกรรมกำเนิดวรรณคดีที่สำคัญมากมายสืบความเรืองรองสู่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามในรัชสมัยของพระองค์ประเทศไทยทำสนธิสัญญาเบอร์นี่กับประเทศอังกฤษถือเป็นสนธิสัญญาทางการค้าฉบับแรกที่อนุญาตให้ชาวต่างประเทศเข้ามาค้าขายได้โดยเสรีเกิดการขยายตัวทางการค้าทั้งในเรื่องของการเก็บภาษีและการผลิตสินค้าส่งออกทำให้เงินในท้องพระคลังมีจำนวนมากอันเป็นที่มาของเงินถุงแดงและหนึ่งในความภาคภูมิใจของแผ่นดินไทยปรากฏภาพสะท้อนอันยิ่งใหญ่อลังการแห่งพลังศรัทธาภาพแห่งพระเจดีย์โลหะประสาทองค์แรกและองค์เดียวในประเทศไทยและเป็นองค์ที่สามของโลกที่เหนืออื่นใดคือเป็นโลหะประสาทองค์เดียวที่ยังคงดำรงความงดงามอยู่ตราบจนปัจจุบันจากรัชสมัยสู่รัชสมัย
สู่พื้นแผ่นดินใต้พระบรมโพธิสมภารแห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงดำเนินพระราชวิเทโสบายด้วยการผ่อนปรนเพื่อรักษาความอยู่รอดของบ้านเมืองทรงรับอารยธรรมตะวันตกแก้ไขปรับปรุงขนบธรรมเนียมที่ล้าสมัยเพื่อให้ต่างชาติเห็นว่าประเทศมีอารยะประเทศไทยทำสนธิสัญญาบาวริ่งกับประเทศอังกฤษนอกจากนี้ทรงจัดตั้งโรงกระสาบเพื่อผลิตเหรียญกระสาบแทนเงินพดร่วงและเงินเบี้ยที่ใช้กันมาแต่โบราณและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตัดถนนแบบตะวันตกครั้งแรก3สายเกิดตึกแถวและอาคารแบบตะวันตกตามถนนดังกล่าวซึ่งได้กลายเป็นย่านการค้าที่สำคัญในเวลาต่อมาวันเวลาแห่งความสุขภายใต้ร่มพระมหากรุณาธิคุณผ่านผันเข้าสู่พื้นแผ่นดินแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และหนึ่งในหลักฐานแห่งพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่มีต่อผองพระศกนิกรนั่นคือการจัดสร้างโรงพยาบาลถาวรแห่งแรกขึ้นณบริเวณวังของกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนแรกเริ่มในการดำเนินการและได้พระราชทานนามว่าโรงสิริราชพยาบาลสู่อีกหนึ่งรากฐานสำคัญของสถาบันการเงินของไทยที่เริ่มต้นขึ้นจากพระราชดำริให้ดำเนินการธุรกิจธนาคารพาณิชย์บุคลับหรือบริษัทแบงก์สยามกัมมาจนทุนจำกัดซึ่งต่อมาคือธนาคารไทยพาณิชย์บ้านเมืองก้าวหน้าเจริญถึงขีดสุดทรงออกพระราชบัญญัติเลิกทาสที่แท้จริงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่รักยิ่งของปวงชนทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระปิยะมหาราชศิลปะวัฒนธรรมอันหลากหลายหล่อหลอมเป็นเอกลักษณ์แห่งแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อพระองค์ขึ้นครองราชทรงคำนึงถึงความเป็นอยู่และประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลักทรงมีพระราชดำริว่าควรจะสร้างสถานพยาบาลทรงพระกรุณาสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโรงพยาบาลให้พระคลังข้างที่พร้อมคฤหาสน์ของพระสรรพการหิรัญญกิจเดิมเพื่อสร้างเป็นสถานพยาบาลพร้อมพระราชทานนามว่าวชิรพยาบาลนอกจากวชิรพยาบาลยังได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นการตั้งต้นเพื่อใช้จัดตั้งและโปรดให้จัดตั้งสภาอุณาโลมแดงสารต่อพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่5พระราชบิดาในการต่อมาโรงพยาบาลสภาอุณาโลมแดงนี้จึงได้รับพระราชทานนามว่าโรงพยาบาลจุฬาลงกรพระเมตตาบารมีแห่งราชจักรีวงศ์สืบสายเข้าสู่พื้นแผ่นดินแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พุทธศักราช2475ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกภายใต้รัฐธรรมนูญภายหลังจากพระราชทานรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2475ในเวลา2ปีต่อมาจึงได้มีการก่อตั้งสถานศึกษาที่จะให้ความรู้ทางกฎหมายการปกครองและสังคมขึ้นภายใต้นามว่ามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองซึ่งต่อมาเรียกขานกันว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันเวลาของมหานครสันติงดงามเรืองรองภายใต้ร่มฉัตรแห่งองค์ยุวกษัตริย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
รัชกาลที่8บนเส้นทางยาวไกลในประวัติศาสตร์ย่านสำเพ็งตลอดจนถึงเยาวราชได้เกิดเหตุการณ์สำคัญที่ถูกจารจารึกในความทรงจำเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชเสด็จเยี่ยมชาวไทยเชื้อสายจีนในพุทธศักราช2489พระมหากรุณาธิคุณครั้งนั้นช่วยพลิกสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวจีนในห้วงเวลานั้นซึ่งส่อเขาลุกลามบานปลายให้กลับอุดมด้วยสันติยั่งยืนคืนวันแห่งผืนแผ่นดินรัตนโกสินทร์เจอจรัสจ้าด้วยแสงทองส่องประกายไปทั่วทุกสารทิศในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงอุทิศกำลังพระวรกายและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือพระสงฆ์นิกรของพระองค์โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเสมอมาพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทุ่มเทพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยทรงมีพระวิริยะอุตสาหะเสียสละทรงงานเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนชาวไทยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ปวงชนชาวไทยได้เกิดใต้ร่มพระบารมีแห่งพระองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐในฐานะพ่อของแผ่นดินสู่ผืนแผ่นดินใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระราชปณิธานในอันที่จะสืบสานรักษาต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรประจักษ์ใจอาณาประชาราษฎร์สมดังพระปฐมบรมราชโองการเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปหนึ่งนั้นที่ฉานฉายความดีงามยิ่งนั่นคือโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชที่ตั้งอยู่21แห่งทั่วประเทศไทยคือสหัสรังสีอันงดงามจากฟากฟ้าฉายส่องให้เห็นถึงพระมหากรุณาของน้ำพระราชหฤทัยและด้วยทรงห่วงใยในทุกสุขของอาณาประชาราษฎร์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ก่อเกิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนเป็นแบบอย่างอันงดงามว่าเราทุกคนสามารถมีความสุขจากการเป็นผู้ให้ได้รวมไปถึงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19และอุบัติภัยต่างๆทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการช่วยเหลือราษฎรของพระองค์อย่างต่อเนื่องความสุขเชื่อมดินจรดฟ้าความจรัสงามทั้งหลายต่างปรากฏค่าเหนือผืนแผ่นดินรัตนโกสินทร์ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าของเราชาวไทยล้วนสุขเกษมสันต์และการได้เกิดบนแผ่นดินใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารนั่นคือ
ความอุดมสุขอันเป็นมหามิ่งมงคลที่จะตราตรึงกลางใจไทยไปตราบนานเท่านาน